นี้จะผ่านย่านข้าวหลามนะครับขายข้าวหลามร้านข้าวหลามทั้งนั้นเลยนะเนี่ยจอดรถทัวร์บางคันเขาก็จอดด้วยนะแต่ว่าคันของเราเนี่ยคงไม่จอดพิซซ่าข้าวแม่ก๋วยเตี๋ยวไปกะลานข้าวหลามเรียกกะลานนะครับมันต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันคือกะลานนี่เขาก็ปอกนะครับคือเอาไม้ไผ่มาเผาเสร็จแล้วก็ฝาได้เปิดนอกออกนะครับให้เหลือบางๆจะได้ฉีกง่ายนะออกมาจากเสียมเรียบไม่นานครับย่านนี้เป็นย่านขายข้าวหลามนะครับเป็นโอท็อปขึ้นชื่อกันที่นี่แล้วก็เรียกกะลานนะน้องเขาช่วยอธิบายครับผมนึกถึงคำว่าเกิมลามของเราเรียกข้าวหลามใช่ไหมถ้าภาษาเวียดนามเรียกเกิมลามเนี่ยก็คงรับคำว่าหลามมาน่าจะเวียดนามจะรับจากไทยเพราะว่าคนต่างตระกูลไทยไตเนี่ยจะมาจากทางแถวนู้นนะครับจีนตอนใต้นี่ครับข้าวหลามนั่นกันเลยกินแล้วครับอร่อยมากแต่รถเราไม่จอดเสียดายไม่งั้นผมได้จัดไป1กระบอกแน่นี่ขนาดร้านมาไม่ครบนะเนี่ยถ้าร้านมาครบเนี่ยก็คงจะเยอะกว่านี้ครับนี่เป็นถนนข้าวหลามก็มุ่งตรงจากเสียมเรียบนะครับไปทางจังหวัดกำปองธมนะครับแล้วก็จะไปทางที่อยู่ที่กับพนมเปญนะครับยังไม่หยุดนะครับเยอะจริงๆครับข้าวหลามฝั่งนู้นก็มีนี่เป็นถนนข้าวหลามครับโอ้โหเมื่อก่อนก็เยอะนะครับแต่ผมว่าคราวนี้เนี่ยยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่ถ่ายเดือนพฤษภาคม2561 2018ครับเป็นดงข้าวหลามไปเลยเนี่ยผ่านมาเป็นกิโลแล้วนะครับเนี่ยยังไม่หยุดนะครับก็เห็นมีรถมีอะไรเขามาจอดซื้อนะฮะเรื่องฝันเรื่องปอกกันปฏิบัติที่ผมนั่งกำลังแซงรถเมื่อกี้ฮะถ้าเห็นเขาวิ่งชิดขวานะครับนี่ครับยังมีเพียบเลยโอ้โหนี่ควันขโมงเลยครับเจ้าเนี่ย
ฝั่งนึงก็อีกเที่ยวก็สัญญาณมา